เทคนิคต่างๆนานาหลายรูปแบบนะครับซึ่งก็หลายคนก็ลงตามก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็เลยลองทำตัวอย่างลงให้ดูเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Line นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมก็ทำการลง GPS ให้กับตัว Huawei MatePad Pro เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการลงกันอย่างมากนะครับซึ่งเห็นทางเมืองนอกก็จะมีการปรับวันที่ในการลงนะฮะเทคนิคต่างๆนานาหลายรูปแบบนะครับซึ่งก็หลายคนก็ลงตามก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็เลยลองทำตัวอย่างลงให้ดูเลยนะครับว่าลงอย่างไรนะครับเพื่อจะให้ลงสำเร็จนะครับซึ่งผมก็ลงหลายรอบมากๆนะครับกว่าจะได้นะครับผมก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็กว่าจะจบคลิปนี้ได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูคลิปไปเลยครับผมเอาละครับก็มาสู่ขั้นตอนการลง GMS กันนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยนะครับก็ทำการ copy ไฟล์เข้ามาใน USB drive นะครับแล้วก็เอามาเสียบในตัวเครื่องนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่ setting ครับไปที่ system and update นะครับไปที่ date and time นะครับแล้วก็ไปปรับออโต้ปิดไปนะฮะเลื่อนวันที่นะครับเป็นพ.ศ.2018กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับออกไปนะครับต่อมาก็หาไป setting เหมือนเดิมนะครับไปที่ apps ครับ apps ครับ3จุดนะครับ show system process set นะครับ search ว่า back นะคือ backup นะฮะกดเข้าไปเลยครับ for stop ครับ uninstall โอเคออกไปนะครับต่อไปนะครับก็เสียบ USB drive เข้าเครื่องนะครับผมคราวนี้ไปที่ file ครับไปที่ตัว USB drive นะครับไปที่ตัวไฟล์ก็จะมี Google installation กับ Huawei นะครับ2ไฟล์นี้ให้ทำการแตกเลยครับ extract นะครับ more extract to นะครับ current directory โอเคเลยครับแตกทีละตัวนะครับพอแตกเรียบร้อยก็ออกไปนะครับไปที่ Huawei นะครับแตกอีกนะครับ more extract to นะครับ current directory โอเคครับรอสักครู่นะฮะพอแตกเสร็จนะครับกดค้างเลยครับที่โฟลเดอร์ครับกด move ครับ other location นะครับแล้วเลือกไปที่USB drive เหมือนเดิมนะครับกด move เลยครับ apply to all merge ครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาครับให้ไปที่ Google installation นะครับครับตัวแรกจะเป็น Huawei backup นะครับให้กดลงเลยครับ don't ask me again นะครับ allow ครับ install ครับมันขึ้นเออร์เลอร์ก็ช่างมันนะครับกดดันเลยครับคราวนี้ก็ออกไปครับไปที่ setting ครับไปที่ system and update นะครับไปที่ backup and restore นะครับ data backup นะครับกด next ครับผม agree external storage นะครับไปที่ USB storage นะครับกดตรงนี้เลยครับโอเคกด restore ครับใส่ password ไปเลยครับตามนี้เลยครับ t o e s t a l i g a d o 2020โอเคเรียบร้อยกด done ครับเราทำการ restore เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แอป G ขึ้นมา1ตัวนะครับเดี๋ยวดูวันที่อีกทีนะครับ
วันที่เราเซตถูกใช่ไหมไม่ใช่ date time โอเคพอดีแอป G ครับตอนนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับ activate ครับ allow ครับแล้วก็กดปุ่มฟ้าแอป G เหมือนเดิมก็จะวิ่งแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับออกไปเลยครับแล้วก็ไปที่ APK นะครับตรงนี้นะครับลง 1-6 นะครับลงเลยครับตัวที่1ครับตัวที่2ครับตัวที่3ครับตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6โอเคลงครบ6ตัวนะครับก็ปิดหมดเลยครับเสร็จแล้วก็ไปที่ setting นะครับไปเซตเวลานะครับให้เป็นปกติกดเปิดเลยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่ setting user in account นะครับจะไป add email กันนะครับ add an accountGoogle โอเคไปนะครับ existing ครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็เดิมครับกด browser sign in ครับติ๊กออกนะครับกดโอเคครับก็ทำการล็อกอินได้ครับครับหลังจากที่ sign in เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ออกไปได้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแอดเพิ่มนะครับก็กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการวนซ้ำแบบตะกี้นะครับคราวนี้เรามาที่ตัวอีเมลครับกดที่ contact sync นะครับโอเคออกไปนะครับอันนี้เราปรับไปเวลานะครับ system update ปรับเวลาไปที่ปิดนะครับ18นะครับโอเคอันนี้ก็ออกไปครับไปที่ไฟล์ครับ Google ไปที่ไฟล์ที่เราลงนะครับ Google Storage นะครับลง ABK ตัวที่7ครับดันครับปิดหมดก่อนฮะรอสักพักนะครับพอหลังจากลง ABK ตัวที่7ก็ลองมาเข้า Play Store ดูนะครับก็เข้าได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการโหลดนะครับdevice id ตัวนี้นะครับติดตั้งเลยครับโอเพ่นครับเลข gsf google service framework ก็มานะครับคราวนี้ก็บังคับปิดหมดครับแล้วนะครับไปที่ setting ครับไปที่ apps ครับApps ครับค้นว่า Goo นะครับแล้วก็ไป Google Play Service นะครับ For Stop ครับFor Stop จะ Uninstall นะครับโอเคครับแล้วก็ออกไปนะครับต่อไปนะครับลง ABK ตัวที่8นะครับลงเลยครับปิดครับโอเคก็จะมี error นะครับนะครับปิดไปครับไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับก็ไปที่ setting ครับไปที่ apps ครับ
apps ครับค้นว่า Google นะครับแล้วก็3จุดครับ System Process Set นะครับมาดูครับอันนี้500โอเคนะครับ Google Service Framework นะครับจริงมันต้องต่ำกว่านะครับก็จะเป็น310 312ประมาณนี้นะครับให้เราทำการเข้าไปครับ For Stop ครับ For Stop นะครับกดทีหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Storage ครับKcache Kdata นะครับก็ไปกลับมา For Stop สักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ Uninstall เลยครับโอเคครับแล้วออกไปครับไปที่ไฟล์นะครับนี่เดี๋ยวไปที่ไฟล์นะครับลงตัวที่9นะครับ install เลยครับดันครับคราวนี้บังคับปิดหมดนะครับปิดหมดเสร็จเราไปที่ setting ครับไปที่ apps ครับ apps ครับค้นว่า google ครับ3จุดครับ service set นะครับแล้วก็มาดู google service framework นะครับเป็น270อันนี้ก็น้อยกว่า312ประมาณนี้ก็ถือโอเคนะครับอันนี้ก็บังคับปิดถ้าไม่ได้นะครับก็เพื่อนๆให้ทำการนะฮะไปค้นนะครับGoogle แบบเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Play Service นะครับแล้วก็ไป For Stop นะครับ For Stop เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ Uninstall นะครับ Install เสร็จก็ไปลง APK ตัวที่8นะครับเมื่อลงเสร็จก็บังคับปิดหมดนะครับก็จะมี Error ดังนะครับพอมี Error ดังก็ช่างมันแล้วเข้ามา Setting ใหม่นะครับค้น Google เหมือนเดิมนะครับจุด3จุดนะครับแล้วก็มาที่Google Service Framework นะครับนะฮะถ้าเกิดมันมากกว่า500นะครับก็ทำการเข้าไปนะครับแล้วก็ For Stop นะครับ For Stop เสร็จแล้วก็มา Storage นะครับ Kcache Kdata นะครับเสร็จแล้วก็ออกไป For Stop อีกสักรอบนึงเสร็จแล้ว Uninstall นะครับแล้วก็ออกไปที่ไฟล์นะครับลง APK ตัวที่9นะครับแล้วก็บังคับปิดหมดนะครับโอเคก็จบนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับว่ามันยังมากกว่า300หรือเปล่า312นะครับโอเคเมื่อเราทำเสร็จผ่านแล้วนะครับก็บังคับปิดไปนะครับปิดเสร็จนะครับเราลองมาดูนะครับว่ายังมีเลขอยู่ไหมเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับลองเข้าก่อนนะครับไม่ได้ให้รีสตาร์ทสักรอบหนึ่งนะครับครับหลังจากที่รีสตาร์ทนะครับก็ลองมาเข้า Play Store อีกนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดเช็ควันที่นะฮะที่ปัจจุบันเทนเน็ตเชื่อมต่อแล้ว try fastera turn on ลองมาแก้ไขดูนะครับไปปรับวันที่ก่อนนะครับออกไปนะครับแล้วทำการลบนะครับ apps google นะครับแล้วก็มา google play service นะครับ for stop โอเค uninstall ครับ
ทำการลงนะครับตัวที่8ที่8ดันนะครับไปเข้าไป Google Service Framework นะครับไป For Stop นะครับ Set Your Cache Key Data นะครับกลับไป For Stop สักทีหนึ่งโอเคที่ปรับ Install Uninstall นะครับโอเคออกไปนะครับแล้วไปลงตัวที่9นะครับปิดนะครับนะครับปิดหมดนะครับลองไปดูความจุของมันนะครับความจุมันก็ได้นะครับแต่ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเข้าได้ครับเข้าได้อันนี้เดี๋ยวรอมันโหลดใหม่เข้าได้โหลดได้หรือเปล่าลงติ๊กต๊อกลงได้ไหมลงสักตัวหนึ่งมันจะนิ่งเลขยังไม่มาลองรีสตาร์ทอีกสักรอบนะครับครับหลังจากที่รีสตาร์ทนะครับก็ลองเข้า Google Play นะครับไป Play Store นะครับก็เข้าได้โหลดได้นะครับตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้เราลองไปเช็คดูนะครับว่า Setting นะครับแอปกูนะครับ3จุด System Process Set 274นะครับโอเคไม่ได้เยอะกว่า312นะครับคราวนี้เราก็มาทำการขั้นตอนสุดท้ายครับลบ Google Pay Service นะครับ For Stop ครับ Uninstall นะครับออกไปเลยครับนะครับปิดหมดนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับไปที่ Google Installation นะครับลงตัวที่10ครับ Install ดูนะครับดันครับปิดหมดนะครับตอนนี้ยังไม่มีเออร์เลอร์ดังนะครับลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะฮะโอเคเรารีสตาร์ทสักรอบหนึ่งครับหลังจากรีสตาร์ทก็ลองมาเข้าดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมลองเช็คก่อนเข้าได้ไหมครับเข้าได้นะครับเลขมานะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับมาที่ Apps ครับ Google นะครับ System
302นะครับยังไม่มากกว่า312นะครับโอเคถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหานะครับของคนแมปปัญหาอะไรไหมนะครับดูว่ามันค้นหาตำแหน่งได้หรือเปล่านะครับดาวน์โหลดได้ปกตินะครับลองเปิดดูนะครับรอสักครู่ก็ถูกต้องครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรไปได้นะครับลองแอปอื่นดูนะครับเช่น YouTube นี่ผมลงหลายรอบมากนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับค่อนข้างเหนื่อยเลยนะฮะ Open น่าจะเข้าได้แล้วมีปัญหาอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรียบร้อยเลยตัวนี้ส่วนแอปที่ลบได้นะครับก็เป็นแอป G นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่ผมแนะนำก็เก็บไว้นะครับอาจจะซ่อนไว้ในโฟลเดอร์สักอันนึงนะครับว่า ID นะครับมันไม่ได้เกะกะขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องไปเสียเวลาลบเดี๋ยวมีปัญหานะครับตัว G จริงๆตัว G ผมก็ไม่ได้ลบนะเก็บไว้แล้วฮะก็แค่นิดเดียวนะครับไม่ไปแล้วแค่นิดเดียวนะฮะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลองดูนะครับมีทริคอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราลบตัว Google Play Service กับตัว Google Service Framework นะครับแล้วมันยังไม่โอเคเราก็ทำการลงใหม่นะครับตัวที่8ตัวที่9แล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าPlay Store นะครับแล้วมันยังโหลดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นแถบมาให้ retry หรือว่าอะไร error อะไรเลขอะไรผมจำไม่ได้แล้วเป็นรหัสนะฮะให้ไป setting นะครับแล้วก็ไปที่ Google Service Framework นั่นแหละครับนะครับ3จุดแล้วก็ให้ไปที่ force stop นะครับแล้วก็ storage clear cache clear data นะครับแล้วก็บังคับปิดหมดแล้วก็มาลองเข้าดูนะครับก็จะเข้าได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วลองรีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับรีสตาร์ทรอบหนึ่งก็ลองมาเข้าก็น่าจะเข้าได้นะครับเพราะว่าผมก็ลองมาแล้วนะครับเป็นการเคลียร์นะครับมันก็จะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับพอได้ปุ๊บก็รีบเลยนะครับลองโหลดลองอะไรดูถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็รีบลงตัวที่10เลยนะครับตามขั้นตอนนะครับลบก่อนแล้วก็ลงตัวที่10นะครับก็เรียบร้อยครับรีสตาร์ทก็เป็นผลแบบนี้ครับมีปัญหาอะไรถือว่าลงได้นะครับเพื่อนๆลองลงดูนะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเอาละครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการลงนะครับโดยการปรับวันที่นะครับเทคนิคการลงก็เป็นรูปแบบเดิมที่เคยลงนะครับเป็นการดูความจุของตัวนะครับ Google Service Framework นะครับเสร็จแล้วก็มีการลบการเคลียร์อะไรต่างๆนานาเทคนิคเดิมหมดนะครับแต่ปรับวันที่เข้าไปอยู่ในการลงด้วยนะครับก็เพื่อนๆเอาไปลองใช้ดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับค่อยๆลงนะครับผมก็ลงเป็น10เที่ยวเหมือนกันกว่าจะได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ